ไฟไหม้จะหมดภายในเวลากี่ชั่วโมงไฟไหม้หมดเด็กดับไฟเป็นโครงการหนึ่งที่ก่อตั้งขึ้นโดยสมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิตฟาราที่ทำการเผยแพร่ความรู้ด้านอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับเยาวชนโดยใช้หลักคุณธรรมนำปลอดภัยเพื่อฝึกให้เยาวชนเรียนรู้ที่จะป้องกันตัวเองจากสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดอันตรายได้จนไม่มีอะไรเหลือให้ไหม้อีกต่อไปสำหรับผู้ที่รอดชีวิตมันคือปาฏิหาริย์วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโครงการเป็นยังไงบ้างครับเด็กดับไฟนี้เราต้องการที่จะให้เด็กเนี่ยมีความคิดช่วยคนอื่นรู้จักช่วยสังคมแต่ไม่ได้หมายความว่าให้เขาออกไปดับไฟเราเอาไฟซึ่งเป็นเรื่องเสี่ยงเรื่องอันตรายและที่เด็กเขาเห็นว่าโลดโผนสนุกสนานเนี่ยเข้ามาหนึ่งเขาจะได้รู้จักว่าไฟนั้นมีพยันตรายอย่างไรจะป้องกันอย่างไรแต่จริงๆแล้วเราต้องการที่ให้เขาฝึกการช่วยคนอื่นเรามีคำปฏิญาณตนที่ฝึกเขาให้เขารู้จักเป็นผู้เอื้อเฟื้อเป็นผู้อดทนไม่ย่อท้อเป็นผู้ให้โดยรางวัลซึ่งเด็กจะได้คือแนวความคิดอันเป็นคนดีรู้จักเสียสละกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆเนี่ยครับคิดว่าเด็กๆสามารถนำกิจกรรมตรงนี้ไปช่วยเหลือตนเองหรือเป็นไงได้บ้างครับครับได้แน่นอนครับเพราะว่าเราจะสอนเด็กว่าถ้าเกิดอยู่ในที่ฉุกเฉินอย่างเพลิงไหม้นะอยู่ในอาคารสูงจะต้องหนีอย่างไรต้องหนีทางหนีไฟหนีลงไม่หนีขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดเจอหมอกควันต้องคลานต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงอย่างไรแต่ที่สำคัญที่สุดคือเราไม่ได้สอนให้เขาสู้ไฟแน่นอนเราให้เขาหนีหรือว่าป้องกันสมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิตฟาราไม่ได้เพียงแค่เผยแพร่และให้ความรู้ในการสู้ไฟให้กับเด็กๆเท่านั้นแต่ยังเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้ใหญ่ด้วยแม้ว่าวันนี้พวกเขาอาจเพิ่งเริ่มที่จะเรียนรู้แต่ในวันข้างหน้าพวกเขาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชีวิตใครๆหลายคนรวมถึงตัวคุณเองไว้ก็เป็นได้จากรายงานการตรวจสอบของกองกำกับการตำรวจดับเพลิงพบว่า60%ของอาคารที่มีอยู่ทั่วทั้งประเทศเป็นอาคารที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยโดยเฉพาะอาคารที่ก่อสร้างขึ้นก่อนที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคารสูงฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ในปี2535อาคารที่ได้มาตรฐานนอกจากจะมีโครงสร้างที่แข็งแรงแล้วยังต้องอำนวยความสะดวกในการเข้าไปทำงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ด้วยไฟแมนลิฟต์เป็นลิฟต์ที่ช่วยในการดับเพลิงแยกต่างหากจากลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของและอาคารที่ดีนั้นควรมีระบบป้องกันเพลิงไหม้ที่ได้มาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติได้จัดอันดับอาคารสูงที่รับมาตรฐานความปลอดภัยในด้านการป้องกันอัคคีภัยขึ้นและที่แห่งนี้ธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่เป็น1 ใน 7ของอาคารที่ได้รับมาตรฐานนั้นนะครับอยากจะทราบว่าสาเหตุอะไรที่อาคารแห่งนี้ได้รับรางวัลคัดเลือกของอาคารนั้นนะครับคงจะประกอบด้วยเรื่องใหญ่ๆ2 เรื่องนะครับ1เรามีอาคารที่มีอุปกรณ์ที่ทนไฟ2มีอุปกรณ์แจ้งภัย2อันถัดมาก็คือมีสิ่งระงับภัยนะครับส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้อาคารนี้ได้รับรางวัลก็คือเรื่องของการจัดการในการป้องกันระงับอัคคีภัยการจัดการนี้ก็ประกอบด้วยอาคารนี้มีคณะกรรมการป้องกันระงับอัคคีภัยอาคารนี้มีการทำมาสเตอร์ไฟล์แพลนหรือว่าแผนฉุกเฉินในการป้องกันระงับอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ความมืดจะเข้าปกคลุมทำให้เราไม่สามารถมองเห็นอะไรได้อาจเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้าถูกตัดหมอกควันบดบังแสงหรือเกิดเหตุในเวลากลางคืน90%ของผู้ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บในเหตุเพลิงไหม้นั้นมีสาเหตุมาจากควันไฟตอนสายของวันศุกร์ที่11 กรกฎาคม 2540ได้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่ไม่น่าเกิดขึ้นในโรงแรมรอยัลจอมเทียนพัทยายอดผู้เสียชีวิตมีมากถึง90 ศพโดยมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงเป็นที่มาของคำถามที่เกิดขึ้นมากมายเกี่ยวกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาคารอ
จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับก็ได้เป็นที่มาและก็แรงบันดาลใจในการคิดค้นงานวิจัยทางด้านความปลอดภัยในหลายหน่วยงานลูกบอลดับเพลิงก็เป็นอีกผลงานชิ้นหนึ่งที่เกิดมาจากแรงบันดาลใจในครั้งนั้นและก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยชิ้นหนึ่งเลยทีเดียวครับซึ่งก็ถูกคิดค้นขึ้นโดยคุณวรเดชไกรมาศอดีตกรรมการบริหารศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีขณะที่ผมดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะนั้นก็คือเพลิงไหม้ที่รอยย่านจอมเทียนพัทยาเมื่อเกิดเพลิงไหม้เนี่ยหน้าที่โดยหน้าที่แล้วต้องไปที่เกิดเหตุเราก็ไปสอบถามทางเจ้าหน้าที่ว่าเหตุมันเกิดขึ้นอย่างไรนะครับจากการที่เราสอบถามแล้วปรากฏว่าเราในขณะที่ใช้ถังดับเพลิงนะครับปรากฏว่าถังดับเพลิงเนี่ยฉีดไม่ออกในส่วนนั้นพอฉีดไม่ออกเนี่ยพนักงานที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยก็เลยได้โยนถังดับเพลิงวิ่งหนีเนื่องจากบริเวณนั้นมีถังแก๊สอยู่ด้วยแล้วเกิดแรงบันดาลใจว่าทำไมอุปกรณ์ดับเพลิงถึงมันไม่มีระบบที่เวี่ยงคว้างทอยแล้วก็โยนเข้าไปที่ให้ดับไฟแล้วก็มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่สามารถที่จะเฝ้าระวังและดับไฟด้วยตัวของมันเองด้วย